ราคาน้ำมันสูงขึ้นทุกๆวันจะมีทางใดบ้างนะที่จะได้น้ำมันมาโดยไม่ต้องซื้อจะอยู่ถัดจากเนื้อเยื่อเจริญเข้าไปในเนื้อไม้พบได้ในทุกส่วนของต้นยางนาแม้กระทั่งใบแล้วเราจะเอาน้ำมันจากต้นยางนาออกมาได้อย่างไรล่ะในสมัยโบราณนั้นเราจะใช้การเจาะให้เป็นหลุมแล้วจุดไฟเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันไหลวิธีนี้จะให้น้ำมันประมาณ300ถึง400มิลลิลิตรต่อวันแต่ถ้าทำซ้ำๆกันเป็นเวลานานจะทำให้ต้นยางนาไม่แข็งแรงแล้วก็หักโค่นได้เราจึงมีวิธีการเจาะแบบใหม่ด้วยสว่านไฟฟ้าเจาะทำมุม45องศาเข้าไปในลำต้นลึกประมาณ2ใน3ส่วนของขนาดต้นซึ่งปากรูทางออกก็จะมีภาชนะสำหรับเก็บแขวนอยู่วิธีใหม่นี้จะให้น้ำมันประมาณ400มิลลิลิตรต่อวันแล้วก็ต่อรูด้วยไม่ทิ้งบาดแผลให้ต้นไม้ด้วยนะเพราะเรามีการตอกไม้เข้าไปในรูเพื่อช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่โหฉันเริ่มสนใจแล้วสิถ้ากลับบ้านไปฉันสามารถเจาะได้เลยไหมถ้าเธออยากจะเจาะแล้วก็ต้องทำการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่นั้นๆให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะแล้วน้ำมันที่ได้จากต้นยางนาเราเอาไปทำอะไรต่อล่ะในยุคไทยแลนด์ 4.0 เราได้มีการวิจัยพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันเพื่อที่เราจะสามารถใช้น้ำมันจากยางนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโหเธอพาฉันไปดูกระบวนการกลั่นน้ำมันจากต้นยางนาหน่อยได้ไหมได้สิตามฉันมาเลยเย้สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะกระบวนการกลั่นน้ำมันยางนาสามารถทำได้อย่างไรคะกระบวนการกลั่นน้ำมันยางนาก็คือกระบวนการที่ทำให้น้ำมันยางนามีความบริสุทธิ์สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้กับกระบวนการก็คือว่าเมื่อเราได้น้ำมันยางนาไม่ใช่เป็นการเจาะการเผาก็แล้วแต่นะครับเมื่อเอามาใช้กับเครื่องกลั่นแบบนี้นะครับก็จะใช้ระบบการกลั่นแบบลดความดันลดความดันเมื่ออุณหภูมิในหม้อสูงขึ้นระดับหนึ่งนะครับน้ำมันยางนาก็จะกลั่นตัวออกมาที่เราเห็นสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ต่างๆได้แล้วสามารถใช้กับเครื่องยนต์ประเภทใดคะสามารถใช้กับเครื่องยนต์ประเภทใดนะเราได้ทำการศึกษาและมุ่งเน้นไปที่เครื่องยนต์การเกษตรเป็นหลักเบื้องต้นก็ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาแล้วก็แนะนำให้ใช้ B70โดยน้ำมันยางนา70ส่วนแล้วก็น้ำมันอื่นอีก30ส่วนซึ่งจะทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ในเกษตรมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลแล้วมันคุ้มค่าอย่างไรคะถ้ามองความคุ้มค่าในแง่ตัวเงินที่ใช้ในการผลิตน้ำมันยางนาเกรดบริสุทธิ์นี้ก็จะใช้ที่4บาทต่อลิตรนะครับซึ่งมันราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปน้ำมันจากยางนาพลังงานใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่ได้ทั้งบ่อน้ำมันบนดินเป็นของตัวเองได้เพิ่มพื้นที่ป่าและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเห็นไหมล่ะนวัตกรรมใหม่ๆที่คนไทยคิดขึ้นไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วล่ะขอบคุณนะ